คนจากนอกประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยใช่ค่ะและเราก็สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ในบางประเทศนะโดยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโควิดมันเริ่มซาลงไปแล้วแต่มันยังไม่หมดไปนะคะแต่จริงๆแล้วสถิติในประเทศไทยที่มีผู้ป่วยรายวันถือว่าลดลง อันนี้ก็ดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะใครที่จะเดินทางน่ะไม่ได้เดินทางนานๆณตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มันถูกเปิดเผยออกมาว่ามีสาวไทยรายหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินทางกลับประเทศคือประมาณ2ปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับก็น่าจะโควิดมันไม่ให้บินนั่นเองนะคะและในครั้งนี้เขาก็เดินทางมาพร้อมกับแฟนก็เดินทางทุกอย่างตามปกติแต่เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นว่าในช่วงที่กลับมาในครั้งนี้นะคะหลังจากที่ลงเครื่องที่สุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.นะคะเดินลงมาที่ตรวจ QR code เพื่อจะเดินผ่านทางเข้าเมืองตามปกติแล้วเขาก็ไปหยิบกระเป๋าแล้วก็เดินมาที่กรมศุลกากรแต่จู่ๆช่วงนั้นน่ะมีคนมาดึงเราในทันทีบอกว่าให้เอากระเป๋าไปสแกนให้หมดจากนั้นก็เรียกแฟนเราเข้ามาด้วยก็คือเข้าไปในห้องเหมือนเป็นห้องสอบสวนนะมีเจ้าหน้าที่เข้ามากันประมาณ 8-9 คนก็งงว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยฉันไม่ใช่เป็นบุคคลที่ไม่ผิดอะไรนะจะมาลุมล้อมอะไรขนาดนี้อุ๊ยมันเยอะเกินไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเปิดค้นกระเป๋าทีละใบเน้นนะอันนี้เขาเน้นว่าอย่างละเอียดของกินไม่ยุ่งเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ชิ้นไหนเป็นแบรนด์เนมจะเอามาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็แยกทันทีแล้วก็ตกใจที่สุดก็คือบอกว่าให้ถอดเครื่องประดับที่สวมอยู่ไม่ว่าจะเป็นสร้อยเป็นต่างหูอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนที่จะพาเข้าอีกห้องเพื่อคนร่างกายโดยไม่ให้บันทึกภาพอะไรทั้งสิ้นโดยเจ้าหน้าที่นะคะในการตรวจก็เหมือนกับเอาของแต่ละชิ้นมาวางตามรูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็เหมือนกับตีแล้วก็ประเมินว่าชิ้นเนี้ยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่โดยไม่สนใจว่าชิ้นนั้นจะใช้แล้วหรือไม่ค่ะแล้วก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเธอได้โต้แย้งแล้วว่าทุกชิ้นน่ะมันได้ถูกใช้มันคืออักเซสซอรี่คือเธอเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งของที่เธอใช้ประจำวันน่ะมันไม่น่าจะมาถูกคิดมูลค่าเพิ่มได้นะคะแล้วก็มีหลักฐานยืนยันแต่ยกเว้นรองเท้า2คู่คือเขาเพิ่งซื้อจากดิวตี้ฟรีที่เกาหลีใต้ค่ะพอเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่ๆอ่ะนะมันก็ดูใหม่มากอะไรอย่างเงี้ยนะสักพักเจ้าหน้าที่ก็เดินมาบอกว่าของทั้งหมดจะถูกยึดและจะต้องเสียภาษีเพราะของติดตัวเข้าประเทศได้ทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาทแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะใส่แบรนด์เนมเข้าประเทศอย่างเงี้ยหรอแล้วมันเป็นของที่เราใช้ด้วยนะคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้หลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยไงอันเนี้ยเป็นกฎจริงๆว่าห้ามนำสินค้าที่มันมีมูลค่าสูงเนี่ยเข้ามาในประเทศเพราะอะไรการพวกที่ลักลอบการเข้ามาแบบว่าขายแบบหิ้วเข้ามาแล้วมันไม่ถูกเสียภาษีนะคือเขาอะกันตรงนี้ไว้แต่ประเด็นนี้คือเป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นของใช้จริงๆอะแล้วถ้าสมมติเราใส่แบรนด์เนมทั้งตัวค่ะสมมุติว่าในประเทศไทยไม่มีช็อปขายสินค้าเหล่านี้นะแล้วยังไงเราก็ต้องเสียภาษีทั้งหมดอย่างเงี้ยหรอคือเขาก็มองว่าสมมุตินะในประเทศไทยไม่ได้มีการนำมาขายมันไม่ถูกเสียภาษีไงมันก็เลยจึงมีกฎข้อนี้ขึ้นมาไงน้องคาเลนค่ะทีเนี้ยเธอก็ยังยืนยันว่ามาในฐานะนักท่องเที่ยวจริงๆนะไม่ได้อยู่ไทยด้วยซ้ำแฟนของเธอเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติทำไมต้องเสียภาษีให้ในเมื่อมันเป็นของเขาไม่ใช่คนไทยแต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าถ้าไม่จ่ายจะยึดนะแล้วก็จะขึ้นแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้าประเทศอีกด้วยไปๆมาๆก็เลยยอมจ่าย 54,000 บาทดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาเตือนกับทุกคนว่าต่อไปนี้ไม่ว่าใครที่จะใส่แบรนด์เนมต้องระวังเพราะเขาคงจะจ้องคุณตั้งแต่ลงเครื่องแล้วหลักฐานต้องมีต้องแน่นเสียความรู้สึกมากๆเพราะจริงๆคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคิดภาษีกับชาวต่างชาติหากมีกฎข้อไหนบอกให้ชาวต่างชาติห้ามนำแบรนด์เนมเข้ามาในประเทศรบกวนแจ้งทีนะคะโดยทางนี้โพสต์ดังกล่าวที่เขามาเตือนเนี่ยก็มีการแสดงความคิดเห็นมากมายเลยมีชาวเน็ตบางส่วนก็มีการแนะนำนะคะว่าถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ควรที่จะสำแดงของทุกอย่างอ่ะที่เราติดตัวมาด้วยตั้งแต่ขาออกประเทศต้นทางเพื่อเป็นหลักฐานป้องกันไงค่ะเพื่อไม่ให้ทางศุลกากรเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับเก็บภาษีในเรื่องนี้ใช่คือเพราะมันถูกการันตีจากต้นทางมาไงมันอาจจะดีกว่าซ
ึ่งจริงๆแล้วคนที่เดินทางบ่อยๆก็คงจะคุ้นชินกันว่าเงื่อนไขของประเทศไทยเป็นอย่างไรแต่นั่นแหละไม่ได้บินมา2ปีแล้วแล้วคือส่วนตัวใช้แบรนด์เนมไงค่ะแล้วเผอิญว่าแฟนที่มาด้วยคือเธอเป็นคนไทยแต่ว่าแฟนต่างชาติไงเธออาจจะแค่สงสัยว่าในมุมของเธอถ้าเธอคนเดียวอาจจะได้หรือเปล่าอันนี้คิดแทนนิดนึงนะแต่ในกรณีที่แฟนเขาเป็นคนต่างชาติอ่ะไม่ควรหรือเปล่าหรือยังไงไม่ควรเก็บภาษีชาวต่างชาติด้วยอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาเปิดเผยให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะเพราะว่าดิฉันก็สนใจในเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีแหมเราเดินทางแล้วเราอาจจะลืมเผลอเลอไปว่าจะเป็นซื้อของแบรนด์เนมเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้เอาเข้าประเทศไม่ได้เสียภาษีอีกงง